รถไฟการเวลาเล่นไลเนอร์สถานีต่อไปจะเป็นอดีตหรืออนาคตจิกาอุโนนามิโอสุคามาเอเตอิมาสุคุนิยูโกยาคุโซคุโนบาโชเก็นกะอิมุเก็นอิซาโทบิโคเบคลายมาสดัมมาสไรเดอร์เล่นโย่ก็ขอสวัสดีผู้ชมทุกท่านนะครับผมก็พบกันอีกแล้วนอกกับช่องสนุกเกอร์ฮะก็สำหรับคลิปในวันนี้ผมก็จะมาทำการรีวิวรถไฟการเวลาเดนไลเนอร์ทั้ง5ขบวนนั่นเองก็สำหรับเจ้าเดนไลเนอร์พวกนี้นะฮะก็จะเป็นโมเดลของเล่นรถไฟที่ได้จำลองมาจากขบวนรถไฟการเวลาจากซีรีส์ของ Mars Raider Deno นั่นเองซึ่งถ้าใครที่ได้ตามดู Mars Raider Deno นะฮะก็น่าจะทราบกันดีนะครับผมว่าเจ้าตัวรถไฟพวกนี้เนี่ยจะเป็นรถไฟที่สามารถเดินทางข้ามการเวลาได้สามารถไปได้หมดนะฮะไม่ว่าจะเป็นอดีตปัจจุบันหรืออนาคตดังนั้นเนี่ยเจ้าพวกนี้มันก็เลยถูกเรียกว่าเป็นรถไฟการเวลาเดนไลเนอร์นั่นเองนะฮะก็สำหรับเจ้าทั้ง5ขบวนนี้มันจะมีอะไรบ้างนะฮะก็เริ่มจากเจ้ารถไฟสีแดงตรงกลางนี่เลยนะฮะนี่ก็จะเป็นเดนไลเนอร์ขบวนหลักที่จะไว้ใช้ในการเดินทางข้ามการเวลาแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยมันยังเป็นฐานที่มั่นของเหล่าอิมาจินที่รวมต่อสู้ไปด้วยกันกับมัสเรเดอร์เดนโออย่างโมโมทารอสอูราทารอสคินทารอสหรือริวทารอสนะฮะต่อมานะฮะก็จะเป็นเดนไลเนอร์อิซูรุกิก็จะเป็นรถไฟขบวนสีฟ้านะครับผมซึ่งนี่ก็จะเป็นรถไฟประจำตัวของมัสเรเดอร์เดนโอในร่างของล็อตฟอร์มหรือร่างของพี่เต่าฟ้าของเรานั่นเองนะฮะแล้วก็ถัดมานะฮะข้างๆรถไฟเต่าของเราเนี่ยก็จะเป็นเดนไลเนอร์เคคโคก็จะเป็นรถไฟประจำตัวของพี่หมีหรือว่าเป็นรถไฟประจำตัวของมัสเรเดอร์เดนโอในร่างเอ็กซ์ฟอร์มนั่นเองต่อมานะฮะเดนไลเนอร์สีม่วงที่มีรูปร่างฉบเฉี่ยวตรงนี้นะฮะก็จะเป็นเดนไลเนอร์อิคาซิจิเป็นเดนไลเนอร์ประจำตัวของมัสเรเดอร์เดนโอในร่างกันฟอร์มหรือก็คือน้องมังกรของเรานั่นเองนะฮะริวตะคุงนั่นเองและเมื่อเราทำการแนะนำขบวนของพวกพระเอกไปเสร็จแล้วนะฮะก็มาต่อกันที่รถไฟของพระรองประจำเรื่องซึ่งนี่ก็จะเป็นเซโร่ไรเนอร์นะครับผมก็จะเป็นรถไฟประจำตัวของมัสเรเดอร์เซโรนอสนั่นเองซึ่งโทนสีของมันเนี่ยก็จะเป็นโทนสีเขียวดำนะฮะแล้วก็มีรูปร่างเป็นแบบวัวกระทิงรูปร่างดูดุดันแล้วก็เฟี้ยวฟ้าวนะฮะซึ่งผมนี่รู้สึกว่าชอบขบวนรถไฟนี้มากกว่าฝั่งของเดนไรเนอร์อีกนะเนี่ยนะฮะดีไซน์คือดุมากชอบมากฮะเอาละฮะก็เพื่อไม่เป็นการเสียนาฬิกานะฮะเราก็มาเริ่มจากรีวิวขบวนแรกกันก่อนเลยดีกว่าซึ่งสำหรับรถไฟขบวนแรกนะครับผมก็จะเป็นเดนไลเนอร์สีแดงธรรมดาขบวนนี้นะฮะเป็นรถไฟขบวนหลักประจำเนื้อเรื่องของเดนโอเลยนะฮะเป็นซิกเนเจอร์ประจำเรื่องเลยไม่ว่าจะโดนไฮแจ็ครถระเบิดรวมร่างกับหุ่นเซนไตนะฮะรถเสียจนต้องให้ลุงนาฬิกามาซ่อมมีครบทุกอย่างในขบวนเดียวนะฮะก็คือเดนไลเนอร์สีแดงขบวนนี้นั่นเองซึ่งนี่ก็จะเป็นหัวขบวนนะครับผมซึ่งดีไซน์เนี่ยมันก็มาจากรถไฟหัวกระสุนหรือรถไฟชินคันเซ็นของญี่ปุ่นนั่นเองรูปร่างดูฉบเฉี่ยวแล้วก็ทันสมัยนะฮะแม้ว่าซีรีส์ของเดนโอจะผ่านมาได้หลายปีแล้วนะครับผมมาเป็น10ปีแล้วแต่เรื่องการดีไซน์เนี่ยก็คือต้องบอกว่าไม่ตกยุคเลยตรงนี้เนาะตรงหัวของมันนะฮะจะเป็นสีแดงพาสใสเนาะแล้วก็ตรงนี้นะฮะเราสามารถเปิดหัวได้เนาะตรงนี้ง้างมาปุ๊บนี่ฮะเราจะเห็นห้องคนขับด้วยเนาะซึ่งพอเราซูมมานะฮะข้างในนะจะมีโมเดลของเดนโอเนาะที่แบบกำลังควบมอไซค์กำลังจะขับเจ้ารถไฟขบวนนี้อยู่นะฮะคือทำออกมาได้ดูสมจริงเนาะดูเรียลดีมากจริงๆนะฮะเก็บรายละเอียดได้ทุกขั้นตอนเนาะมีกระทั่งตัวคนขับอย่างเดนโอด้วยนะฮะบนหัวนี้นะฮะจะเป็นปุ่มกดนะฮะให้กลไกให้ลูกเล่นของมันเนี่ยทำงานนะฮะเมื่อเรากดปุ๊บป้อมปืนที่มันซ่อนอยู่ข้างในเนี่ยมันก็จะโผล่ออกมานะฮะตรงนี้เนาะเราสามารถบิดป้อมปืนได้360องศานะฮะแถมไม่พอนะฮะตรงปากกระบอกปืนเนี่ยสามารถหมุนขึ้นหมุนลงได้อย่างอิสระด้วยนะฮะนี่เห็นไหมตึ๊ดนี่ยิงขึ้นฟ้านะฮะต่อต้านอากาศยานแบบนี้ก็ได้เนาะแบบนี้ปึ๊บและเมื่อเราอยากจะเก็บเจ้าตัวป้อมปืนนี้ให้ลงไปนะเราก็ไม่ต้องทำอะไรมากฮะแค่กดมันลงไปเนาะกดไปปึ๊บกดเสร็จปุ๊บเราก็ปิดฝาด้านข้างนี้นะฮะจะเป็นที่ใส่ถ่านซึ่งแน่นอนครับผมว่าเจ้าตัวรถไฟขบวนนี้เนี่ยมันจะมีเสียงแล้วก็แสงให้เล่นด้วยเนาะซึ่งวิธีการเปิดฝาถ่านนะหาไขควงมาหมุนเนาะหมุนปุ๊บซึ่งถ่านที่ใช้นะฮะก็จะเป็นถ่านขนาด 3A ทั้งหมด2ก้อนเนาะใช้ถ่านไม่เยอะนะใช้แค่2ก้อนอ
แล้วก็สำหรับสวิตช์เปิดปิดนะฮะมันจะอยู่ใต้ขบวนรถตรงนี้เนาะตรงนี้มีสวิตช์ไฟด้วยกดเปิดปุ๊บไม่มีเสียงนะฮะถ้าหากว่าเราอยากให้มันมีเสียงเรียกเนี่ยเราต้องทำการกดสวิตช์อีกรอบหนึ่งนะฮะซึ่งสวิตช์ของมันนะฮะมันจะอยู่ตรงเสาอากาศตรงนี้เนาะให้เราทำการกดปุ่มลงไปเนาะกดปุ่มลงไปปุ๊บเห็นไหมฮะมันจะมีเสียงรถเดนไลเนอร์มีวิ่งด้วยเนาะแล้วก็ตรงนี้จะมีแสงไฟกระพริบนะคือสดงดงามมากอารมณ์เหมือนกับในหนังเลยนะฮะเหมือนในซีรีส์แบบเปียบๆเลยเนาะข้างหลังนี้จะมีการเขียนเบอร์1ติดเอาไว้นะฮะซึ่งก็บ่งบอกว่ามันคือตู้ที่1นั่นเองนะฮะแล้วก็ที่ตรงนี้นะฮะมันจะมีเหมือนที่เป็นตัวไขลานอยู่ถ้าเราดึงสลักมาปุ๊บตรงนี้มันจะทำให้กลไกทำงานเนาะสมมุติว่าเราทำการกดป้อมปืนให้มันเด้งมาอีกครั้งหนึ่งปุ๊บซึ่งเจ้าตัวลูกเล่นตรงนี้นะถ้าหากว่าเราเอาตู้อื่นมาต่อเข้าด้วยกันนะฮะวิธีการต่อเนาะเอาตรงข้างล่างนี้เนาะมาใส่ในห่วงตรงนี้มาต่อปุ๊บแล้วหากว่าเราลองกดดูกดปุ๊บลูกเล่นของมันจะทำการเล่นต่อเนื่องเหมือนโดมิโนซึ่งจุดที่ทำให้ลูกเล่นมันทำงานนะมันจะมีปุ่มตรงนี้อยู่นะจะมีปุ่มแอบอยู่ตรงนี้กับปุ่มด้านบนตรงนี้นะปุ่มด้านบนตรงนี้ถ้าเรากดไปเฉยๆลูกเล่นก็จะทำงานส่วนปุ่มนี้นะฮะจะเป็นอีกปุ่มนึงที่ทำให้กลไกทำงานเหมือนกันเนาะเมื่อกดไปปุ๊บถ้าหากว่าเราดึงสลักมันใช่ไหมฮะให้มันดึงตรงนี้แล้วก็เอาขบวนมาต่อกันแบบนี้ปุ๊บเห็นไหมเมื่อเราทำการกดลูกเล่นให้มันทำงานใช่ไหมฮะไอ้เจ้าตัวสลักข้างหลังเนี่ยมันก็จะค่อยๆเลื่อนกลับไปใช่ไหมฮะซึ่งไอ้จุดนี้เนี่ยมันก็จะดึงไอ้ขบวนหลังไปด้วยนะฮะไอ้ขบวนหลังที่เกี่ยวมันอยู่เนี่ยแล้วพอมันดึงไอ้ขบวนหลังที่เกี่ยวไปจนสุดปุ๊บนะฮะไอ้ตรงนี้ของขบวนข้างหลังนะฮะมันก็จะไปชนกับขบวนข้างหน้าพอชนกันปุ๊บใช่ไหมฮะลูกเล่นก็จะทำงานเนาะแบบปรึบปึ้งซึ่งถ้าว่าเราเอาตู้อื่นมาต่อนะฮะยิ่งต่อให้ยาวเนาะต่อให้ยาวไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะเป็นกลไกเหมือนโดมิโนอะฮะนะก็คือแต่ละตู้ก็จะมีการเด้งกลไกของมันออกมานะฮะอารมณ์แบบเป็นป้อมปราการพร้อมรบของรถไฟเดนไลเนอร์นั่นเองและสำหรับเดนไลเนอร์ขบวนแรกนะก็จะมีตู้ขบวนอยู่ด้วยกันทั้งหมด4ตู้นะถ้าหากว่านับรวมหัวขบวนแล้วเนาะตรงนี้ก็จะเป็นตู้ที่2เนาะเห็นไหมจะมีเลข2เขียนกำกับไว้ด้านหลังนะตู้ที่2สำหรับตู้ที่2นี้นะฮะก็จะไม่ได้ยาวเหมือนตู้แรกเนาะตู้จะเป็นตู้สั้นๆเนาะแล้วก็จะมีร่องรอยของกลไกเอาไว้ให้เราดูตู้ที่2เป็นต้นไปนะครับผมจะไม่มีแสงไม่มีสีและก็ไม่มีเสียงเนาะจะไม่มีที่ใส่ฐานที่จะมีแสงสีเสียงเนี่ยจะมีเพียงแค่ตู้แรกนะก็คือเจ้าตัวหัวขบวนนี้เท่านั้นสำหรับตู้ที่2ก็จะมีเพียงแค่กลไกลูกเล่นนิดหน่อยๆวิธีการเล่นเนาะก็เหมือนเดิมนะฮะกดตรงนี้ก็ได้เนาะกดตรงนี้ก็ได้หรือจะกดตรงนี้ก็ได้นะกดไปปุ๊บหน้าน้องหมาก็จะโผล่มานะฮะจะเป็นหน้าน้องหมานะฮะเด้งออกมาปุ๊บอ้าปากกึกน้องกำลังแบบอ้าปากยิงมิสไซล์เนาะถ้าเราสังเกตดีๆนะฮะตรงลิ้นของน้องเนี่ยจะมีมิสไซล์ซ่อนอยู่นะมิสไซล์สีแดงแล้วก็ตรงด้านหลังนี้นะฮะตรงด้านหลังจะมีปุ่มอยู่เนาะถ้าหากว่าเรากดลงไปนะฮะมิสไซล์ตรงนี้มันก็จะพุ่งออกไปนะยิงแบบปู้ให้กดตรงนี้ลงนะฮะกดตรงนี้ลง3 2 1อุ้ยจะประมาณนี้นะฮะคือลูกเล่นดีเนาะลูกเล่นดีจัดเลยนะฮะคือเจ้าตัวลิ้นเนี่ยมันไม่ใช่เป็นเพียงแค่ของประดับธรรมดานะคือมันยังสามารถเอามายิงเล่นได้ด้วยเนาะวิธีการเก็บนะฮะเราก็แค่เอาเจ้ามิสไซล์ที่มันยิงออกมาเนี่ยใส่กลับเข้าไปในช่องที่มันยิงออกมานะคือตรงปากตรงนี้เราก็ใส่ปึ๊บแล้วก็ดันตรงนี้มันก็ล็อกแล้วนะฮะถ้าอยากยิงใหม่แล้วก็กดด้านล่างเนาะแล้วก็ยิงปึ๊บปิ้วเอาไปอีกละนี่มีลั่นต่อมาเป็นขบวนที่3นะฮะขบวนที่3นี่มีเลข3เขียนไว้ด้านหลังตู้เนาะปุ่มกลไกนะเหมือนเดิมนะกดตรงนี้ก็ได้หรือกดตรงนี้ก็ได้นะฮะแล้วก็ตรงนี้จะมีสลักอยู่เนาะก็ดึงนะฮะดึงก็ได้หรือไม่ดึงก็ได้เหมือนกันและเมื่อเราทำการกดปุ่มตรงนี้ไปปุ๊บกลไกของมันก็จะทำงานกดปุ่มปุ๊บฝาตรงนี้จะเปิดออกนะฮะซึ่งตรงนี้นะจะมีลูกแก้วบีดามะอยู่นะฮะมีอยู่2ลูกเนาะซึ่งตรงนี้เนี่ยมันไม่ได้ล็อกนะฮะก็ระวังมันหลุดเด้งกลิ้งออกไปตรงไหนก็ไม่รู้นะฮะแล้วก็จะบอกว่าไอ้เจ้าตัวลูกแก้วบีดามะนี่ไม่ได้เอาไว้วางโชว์เฉยๆเห็นปุ่มตรงนี้ไหมฮะเห็นกลมๆตรงนี้ไหมเอ่ยถ้าว่าเรากดไอ้ปุ่มกลมๆตรงนี้นะกดไปปุ๊บนี่ไอ้แท่นที่มันวางลูกแก้วอยู่นะฮะมันจะกระดกขึ้นนะฮะแล้วมันก็จะเหมือนแบบเป็นการยิงลูกแก้วออกไปเนาะแบบปึ๊บพิ้วนั่นไงหายไปไหนแล้วเนี่ย
ซึ่งแน่นอนว่าไม่ใช่เพียงแค่ข้างซ้ายเนาะไอ้แท่นข้างขวานี่ก็ทำได้นะมันจะมีปุ่มอยู่เห็นไหมอ่ะปุ่มกลมๆนี่เนาะกดไปปึ๊บเปาะอ่ะเหมือนกันนะฮะแต่ลูกแก้วนี้นะฮะก็ระวังหายนะฮะระวังหายด้วยเพราะว่ามันก็มันเป็นลูกกลมๆอ่ะเนาะก็กดยิงไปปุ๊บก็เด้งไปไหนไม่รู้นะฮะเข้าซอกเข้าซอยเด้งกระดอนไปทั่วเนาะประมาณนี้ต่อมานะฮะนี่จะเป็นตู้ที่4เนาะตู้ที่4หลังตู้จะมีอเล็กซีเขียนไว้ตรงนี้จะมีปุ่มไว้สำหรับกดเล่นกลไกเนาะแล้วก็ตรงนี้ก็มีปุ่มเล่นกลไกเหมือนกันนะฮะตรงนี้จะมีสลักเหมือนเดิมนะฮะเราจะดึงก็ได้นะฮะเหมือนเป็นการไขลานเนาะปึ๊บต่อมานะฮะเราก็ลองมาดูลูกเล่นของเจ้าตู้ที่4กันนะว่ามันจะมีอะไรตาม2 1กดปึ๊บนี่นะหลังคาเปิดออกนะฮะแล้วตรงนี้นะฮะปึ๊บๆๆๆๆๆๆๆเห็นตรงนี้ไม่เอ่ยนี่มีฐานมีแท่นอยู่นะฮะแท่นเอาไว้ปล่อยมิสไซล์เนาะมิสไซล์ขนาดจิ๋วนะฮะโอ้แบบนี้นี่ตรงนี้ถอดออกได้นะถอดออกได้เป็นเหมือนมิสไซล์จิ๋วนิดนึงนะเอาไว้ยิงแบบปิ้วปิ้วปิ้ววิธีการใส่กลับเข้าไปที่เดิมนะฮะเราก็แค่เสียบเข้าไปในจุดที่เราดึงมันออกมาตะกี้เนาะเสียบเข้าไปปุ๊บประมาณนี้โอเคใส่เสร็จปุ๊บนะฮะเราก็จะได้ประมาณนี้นะฮะแล้วเราก็ปิดฝาเก็บมันลงไปนะฮะปุ๊บทุกคนรู้กันหรือเปล่าครับผมว่าขบวนรถไฟเดนเลเนอร์ทั้ง4ตู้ขบวนนี้นะฮะ1 2 3 4เนี่ยมันมีต้นแบบมาจากโมโมทาโร่ซึ่งโมโมทาโร่คืออะไรโมโมทาโร่ก็คือนิทานพื้นบ้านของประเทศญี่ปุ่นนะฮะซึ่งเรื่องราวโดยย่อของมันเนี่ยก็คือโมโมทาโร่นะฮะเป็นเด็กที่เกิดมาจากลูกถอการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วนะมี2คุณตากับคุณยายอยู่ด้วยกันคุณตาไปตัดฟืนที่ภูเขานะแล้วก็คุณยายไปซักผ้าที่ริมแม่น้ำเมื่อคุณยายกำลังซักผ้าไปได้สักพักนึงเขาก็ได้เห็นลูกถอขนาดยักษ์ลอยตะลุกตุ๊ป่องมาใกล้ๆคุณยายก็เลยเก็บลูกถอลูกนั้นไปที่บ้านนะหวังว่าจะไปผ่ากินกันกับตานะฮะแต่เมื่อทำการผ่าลูกถอลูกนั้นออกมาปุ๊บเนี่ยข้างในนะครับผมก็ดันมีเด็กทารกอยู่คนหนึ่งซึ่งเด็กทารกคนนั้นนะก็มีการเจริญเติบโตที่แบบว่าวัยผิดหูผิดตานะจนกลายมาเป็นเด็กหนุ่มสุดหล่อเฟี้ยวคุณตากับคุณยายก็เลยตั้งชื่อให้เด็กคนนั้นว่าโมโมทาโร่นะฮะซึ่งโมโมทาโร่เนี่ยก็เป็นเด็กหนุ่มที่มีความฝันนะมีอนาคตก้าวไกลวันนึงเนี่ยเขาต้องการที่อยากจะไปปราบยักษ์ที่ก่อยักษ์เพื่อขึ้นเป็นหนึ่งในญี่ปุ่นให้ได้นะฮะคุณตากับคุณยายเนี่ยก็เลยสานฝันให้กับโมโมทาโร่นะก็ไปจัดเตรียมพวกอาวุธเสื้อเกราะอะไรต่างๆให้เขานะฮะแล้วเวลาก็ผ่านไปอย่างรวดเร็วนะฮะโมโมทาโร่ก็พร้อมที่จะเดินทางออกไปปราบยักษ์ที่ก่อยักษ์ด้วยตัวคนเดียวนั่นเองนะฮะซึ่งก่อนจะออกไปเนี่ยคุณตากับคุณยายเขาก็ได้มอบขนมคิบิดังโงะให้แก่โมโมทาโร่นะเผื่อเขาหิวก็เอาไว้กินเป็นเสบียงตอนเดินทางนั่นเองนะฮะซึ่งระหว่างการเดินทางนะโมโมทาโร่เขาก็ได้ไปเจอกับสุนัขลิงแล้วก็นกซึ่งทั้ง3ตัวเนี่ยมันก็หิวโซมากๆนะแล้วมันก็ขอขนมคิบิดังโงะที่โมโมทาโร่พกติดตัวมากินด้วยนั่นเองนะฮะโมโมทาโร่นะเขาก็แบบว่าเฮ้ยไอพวกนี้มาจากไหนเนี่ยมาขอข้าวกินไม่ให้โมโมทาโร่เนี่ยเขาก็เลยเห็นใจนะฮะก็เลยแบ่งขนมคิบิดังโงะให้กับสัตว์3ตัวนั้นกินเมื่อลิงเมื่อนกเมื่อหมากินคิบิดังโงะไปปุ๊บพวกมันก็รู้สึกซาบซึ้งในบุญคุณแล้วก็พร้อมที่จะติดตามโมโมทาโร่ไปเป็นข้าทาสบริวารให้แก่โมโมทาโร่นะฮะดังนั้นเนี่ยพวกเขาโมโมทาโร่นะที่ประกอบไปด้วยสัตว์3ตัวกับบวกกับอีก1คนเนี่ยก็เลยได้ออกเดินทางไปปราบยักษ์ที่ก่อยักษ์นะฮะซึ่งสำหรับผลการต่อสู้เนี่ยก็แน่นอนนะว่า4-1นะฮะก็ชนะยักษ์มาแน่นอนโมโมทาโร่ที่ชนะยักษ์นะฮะเขาก็ได้ขนทรัพย์สมบัติอะไรต่างๆนานาที่มีอยู่ในก่อยักษ์เนี่ยกลับบ้านไปให้คุณตากับคุณยายพร้อมกับพวกสัตว์3ตัวนั้นนะฮะแล้วทุกคนก็ใช้ชีวิตรวมกันอย่างมีความสุขนะฮะแฮปปี้เอนดิ้งจบปิ้งอ่ะเรามาตั้งนานถามว่าไอ้4ตัวนี้มันเกี่ยวข้องยังไงกับโมโมทาโร่นะฮะก็เริ่มจากตัวรถไฟหัวขบวนนี้นะขบวนที่1ไอ้ตู้ที่1นะฮะเป็นตัวแทนของโมโมทาโร่นะฮะนี่เป็นตัวแทนโมโมทาโร่ตู้ที่2นี้นะฮะเป็นตู้ที่เป็นตัวแทนของหมาหมาซึ่งหมาเนี่ยก็เป็น1ในสัตว์3ตัวใช่มั้ยฮะที่มาขอดังโงกินกับโมโมทาโร่นะฮะพอมันกินเสร็จปุ๊บมันก็ร่วมเดินทางไปกับโมโมทาโร่เพื่อไปปราบยักษ์ด้วยนั่นเองเนาะซึ่งมันเป็นหมายังไงนะกดปุ๊บต่อมาตู้ที่3นะฮะนี่จะเป็นตัวแทนของลิงซึ่งอาจจะงงเนาะเอ๊ะแล้วมันเป็นลูกบอลแบบนี้แล้วมันจะเป็นลิงได้ยังไงวะเนาะข้างในเนี่ยมันจะเป็นลูกตุ้มใช่ไหมครับจะเป็นลูกตุ้มแต่ถ้าว่าเราดูดีๆดูดีๆนะครับผมคือตรงกลางนี่เนี่ยจะมีหน้าของลิงอยู่แล้วเราก็ลองเปรียบนะว่าไอ้แท่นที่ยิงลูกบอลตรงนี้นะฮะมันเป็นเหมือนกับมือของลิงนี่ซึ่งลิงเนี่ยก็แน่นอนว่าเป็นหนึ่งในสัตว์3ตัวที่ร่วมออกเดินทางไปปราบยักษ์ร่วมกันกับโมทาโร่นั่นเองต่อมานะตู้สุดท้ายนะตู้สุดท้ายตัวแทนของนกหรือไก่ฟ้าซึ่งมันเป็นนกยังไงนะฮะกดปุ๊บมิสไซล์เป็นรูปนกนะฮะมันก็มีอารมณ์คล้ายกับนกเนาะก็จะเป็นกิมมิกเล็กๆน้อยๆเนาะที่สื่อถึงนิทานพื้นบ้านของญี่ปุ่นอย่างโมโมทาโร่นะฮะนี่จะประมาณนี้
ต่อมานะฮะก็จะเป็นรถไฟของพี่เต่าของเรานะครับผมหรือก็คือเดนเลเนอร์อิซูรุกิก็จะมีรูปร่างหน้าตาเหมือนกับมัสเรเดอร์เดนโอร่างรถฟอร์มเนาะแล้วก็มีหน้าตาเหมือนกับอูราทารอสเลยนะอิมาจินของเดลทารูซึ่งสำหรับด้านหลังตู้ของมันนะฮะมันจะไม่ได้เป็นเลข1แล้วเนาะมันจะนับต่อจากขบวนเดนเลเนอร์ไอตู้ที่4นั่นเลยนะฮะก็จะเป็นตู้ที่5นะฮะจะเป็นเลข5กลไกนะฮะเหมือนเดิมนะฮะตรงนี้จะมีปุ่มกดไว้เล่นกลไกอยู่แล้วก็ปุ่มที่กดด้านบนนะตรงนี้ก็เล่นกลไกได้เหมือนกันนะเหมือนกับปุ่มด้านหน้านี้เลยนะครับแล้วก็ตรงนี้นะมีสลักเหมือนกันเนาะถ้าเราดึงไปข้างหลังปุ๊บเป็นการเตรียมพร้อมนะฮะซึ่งตรงนี้เราตอนนี้เราจะดึงก็ได้หรือยังไม่ดึงก็ได้เนาะซึ่งกลไกของมันจะเป็นยังไงเนาะลองกดเล่นดูกดตรงนี้เนาะกดปุ๊บมีเต่ายักษ์เนาะเต่ายักษ์โผล่ขึ้นมานะฮะไอ้สีส้มๆที่อยู่ข้างในนี้นะฮะเราสามารถแงะแล้วก็ง้างออกได้เนาะนี่ดังง้างปุ๊บง้างปุ๊บนี่เห็นไหมใหม่ครั้งหนึ่งตึ๊ดๆง้างนี่เต่าขนองนะฮะกางแขนกางขาให้น้องเต่านะตรงนี้ที่เป็นกระดองนะมันสามารถหุบได้เนาะเพื่อให้เรายัดกลับเข้าไปที่เดิมของมันนะกลับเข้าไปตู้ของมันแบบนี้หรือเราจะดึงมันออกมาก็ได้นะดึงปุ๊บดึงน้องเต่ามาได้นะแยกน้องเต่าออกมาเลยนี่น่ารักมุ้งมิ้งนะฮะเมื่อดึงออกมาปุ๊บตู้ขบวนนี้นะก็จะเป็นตู้ขบวนโล่งๆมันเป็นตู้ขนของอะไรสักอย่างเนาะตรงนี้จะเป็นกลไกของมันนะคือถ้าหากว่าเรากดปุ๊บเนี่ยตรงนี้มันก็จะเด้งขึ้นมาปั๊บวิธีการเก็บน้องเต่านะวิธีการเก็บก็พับแขนพับขาน้องนะฮะปุ๊บปุ๊บปุ๊บแล้วก็ปุ๊บจากนั้นก็บีบน้องปุ๊บนี่บีบแล้วก็เอามาใส่ตรงหลังคานี้ให้เหมือนเดิมนะกดมันลงไปเปาะเรียบร้อยแล้วเมื่อเรากดใหม่นะฮะมันก็จะเด้งขึ้นมาเหมือนเดิมนี่น่ารักมุ้งมิ้งต่อมาจะเป็นรถไฟขบวนของพี่หมีของเรานะครับผมก็จะเป็นรถไฟประจำตัวของมาร์ทเรเดอร์เดนโอในร่างของแอคฟอร์มนั่นเองถึงแม้ว่ามันจะเป็นหัวขบวนนะฮะแต่ว่าตัวเลขด้านหลังตู้ขบวนเนี่ยจะเป็นเลข6ซึ่งก็จะเป็นตู้ขบวนที่ต่อจากรถไฟอิซูรุกิอีกทีหนึ่งตรงนี้นะฮะมีปุ่มกดไว้เพื่อให้มันเล่นกลไกได้อยู่ปุ่มบนนี้นะฮะไว้เล่นกลไกเหมือนกันเนาะปุ่มนี้กับปุ่มนี้ไว้ให้มันเล่นกลไกเหมือนกันไม่ว่าจะกดปุ่มไหนกลไกมันก็จะเล่นเหมือนกันว่าง่ายๆเนาะเดี๋ยวเราลองดูเนาะถ้าเรากดปุ่มกลไกแล้วมันจะมีอะไรเด้งออกมานะฮะเข่าเด้งด้วยแล้วก็ขวานจามเด้งออกมาด้วยนะออกมาสองข้างเลยนะฮะนี่ขบวนรถไฟน้องหมีเก็บเข้าไปเก็บให้เข้าที่ตึ๊ดเก็บให้แล้วนะเก็บให้แล้วนะตัวเองนี่แน่นี่ก็จะเป็นทั้งหมดทั้งมวล นะฮะของหัวขบวนรถไฟคินทารอสต่อมานะฮะนี่ก็จะถึงตาของเดนเลเนอร์อิคาซุจิเดนเลเนอร์ประจำตัวของมาสเรนเดอร์เดนโอในร่างของการฟอร์มหรือร่างของน้องมังกรริวตะเรานั่นเองนะฮะซึ่งหัวขบวนนะฮะก็จะเป็นเฉดสีม่วงนะฮะแล้วก็มีดีไซน์ที่เป็นแบบมีรูปร่างที่โฉบเฉี่ยวนะเห็นตรงนี้ไหมฮะจะมีโมเดลของน้องมังกรริวตะที่กำลังขับกำลังขี่รถไฟอยู่ตรงที่กดกลไกนะฮะแน่นอนนะจะมีปุ่มนี้อยู่เนาะมีปุ่มนี้มีปุ่มตรงนี้นะครับที่กดให้คนไกลเล่นได้ตู้ขบวนเป็นตู้ขบวนที่7นะตู้ขบวนที่7เนาะแล้วก็ตรงนี้แน่นอนครับว่ามีสลักอยู่และก็พิเศษอีกหนึ่งอย่างของเดนเลเนอร์อิคาซุจินะฮะนั่นก็คือมันจะมีตู้ขบวนอีกตู้นึงแถมให้ด้วยนะฮะซึ่งจะเป็นตู้ขบวนตู้ที่8เอาไว้มาต่อนะฮะมาต่อกันแบบนี้ปึ๊บพอเรากดเล่นกลไกใช่ไหมอันนี้มันจะแปลงร่างเป็นหัวมังกรอันนี้มันจะกลายเป็นหางมังกรนะฮะกลายเป็นมังกรตัวใหญ่เราลองดูนะฮะว่ามันจะเปลี่ยนเป็นหางมังกรยังไงนะวิธีการเนาะก็แง่นตรงนี้นะฮะเอามาใส่รูปึ๊บแล้วพอเราลองกดให้กลไกมันเล่นดูนะฮะ3 2 1การเก็บนะฮะแล้วก็กดหัวมันลงนะฮะแล้วก็เก็บให้มันเข้าที่เข้าทางนะแบบนี้ปึ๊บนี่ปั๊บ
แล้วก็ส่วนหางนั่นแล้วอันนี้เราก็พับลงนะครับเก็บไปปุ๊บนี่กลายเป็นขบวนรถธรรมดาธรรมดาแล้วนะสวยสดงดงามเอ้ยหล่อเท่นะฮะต่อมาจะเป็นในส่วนของซีโร่ไรเนอร์นะฮะซึ่งซีโร่ไรเนอร์เนี่ยจะมีด้วยกันทั้งหมด2ตู้ขบวนนั่นเองนะฮะไอ้เริ่มจากหัวขบวนก่อนนะฮะนี่จะเป็นหัวขบวนของรถไฟซีโร่ไรเนอร์นะฮะรถไฟประจำตัวของมาร์คไรเดอร์ซีโร่นอสนั่นเองข้างหลังตู้นะฮะจะมีเลข9เขียนกำกับเอาไว้นะฮะซึ่งแน่นอนครับว่ามันไม่ได้เป็นเริ่มต้นที่เลข1แล้วนะฮะมันจะเป็นตู้ขบวนที่ต่อมาจากตู้ที่2ของเดนไรเนอร์อิคาซึจิทีหนึ่งนะฮะนี่เป็นตู้ที่9แล้วเนาะรูปร่างนะฮะก็ดีไซน์นะดูแปลกตาไปจากเดนไรเนอร์พอสมควรนะฮะมีการใช้โทนสีเขียวตัดกับสีดำนะฮะแล้วก็มีการดีไซน์ออกมาให้เป็นดูรูปวัวกระทิงดูดุดันนะฮะดูดุดันแล้วก็ดูเท่เฟี้ยวฟ้าวมากปุ่มที่ให้กลไกทำงานมันจะอยู่ตรงนี้นะฮะกดไปปุ๊บกลไกมันก็จะทำงานเนาะแล้วก็ด้านบนนะฮะจะมีอีกปุ่มหนึ่งนะกดได้เหมือนกันนะสองปุ่มนี้แล้วก็ตรงนี้นะฮะจะมีที่นั่งคนขับอยู่นะฮะนี่สามารถเปิดได้ปึ๊บเปาะนี่เฮ้ยโมเดลสีเขียวนะคือผมรู้สึกชอบนะเขาเก็บรายละเอียดได้ดีนะมีกระทั่งโมเดลรถไฟเล็กๆอยู่ตรงนี้ด้วยนะคือแบบเก็บดีเทลได้ดีเวอร์ไอ้ตรงนี้นะฮะมีเสาอากาศเหมือนกับของเดนไรเนอร์หัวขบวนเลยนะฮะนี่ซึ่งแน่นอนนะว่าขบวนนี้เป็นถึงรถไฟของพระรองนะฮะมีหรือมันจะใส่ฐานไม่ได้มันสามารถใส่ฐานได้นะก็คือตรงนี้นะตรงนี้เป็นที่ใส่ฐานซึ่งสำหรับเจ้าขบวนนี้นะฮะไม่มีไฟมีแต่เสียงเท่านั้นนะฮะกดไปก็จะมีแต่เสียงตอนรถวิ่งอย่างเดียวเนาะตอนซีโร่ไรเนอร์นี่กำลังวิ่งนะฮะเสียงออกแบบวัวนิดหนึ่งนะฮะน่าเสียดายนะมันน่าจะมีไฟเหมือนกับไอของเดนไรเนอร์หน่อยนะฮะอันนั้นมีไฟสีแดงตรงนี้จริงๆตรงนี้น่าจะมีไฟให้เป็นสีเขียวนะน่าจะสวยอยู่ในระดับหนึ่งเลยนะอันนี้แต่อันนี้มีแค่เสียงนะฮะน่าเสียดายนิดหนึ่งประมาณนี้นะฮะสำหรับเจ้าลูกเล่นที่รถไฟขบวนนี้ซ่อนอยู่มันคืออะไรนะฮะเดี๋ยวเราลองกดปุ่มดูเนาะกดปุ่มบนนี้นะให้มันเด้งออกมาเนาะกดปุ่มปึ๊บอุ้ยไม่ไปนี่หัวสว่านก็จะออกมานะฮะออกมาจากข้างในนี้นะฮะเห็นไหมตอนแรกมันซ่อนอยู่แบบนี้เนาะพอเรากดปุ่มปึ๊บมันก็จะเด้งปั๊บ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 ซึ่งหัวสว่านตรงนี้นะฮะเป็นระบบไขลานนะฮะหมุนแบบนี้เนาะปึ๊บ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 นี่หมุนไปเรื่อยๆนะยิ่งหมุนมากเท่าไหร่นะฮะมันก็จะลานมันก็จะยิ่งทำงานนานขึ้นเท่านั้นนะฮะพอหมุนไปได้ระดับหนึ่งนะฮะลองปล่อยดูฮะนี่ลูกเล่นไม่ใช่เล่นๆนะฮะวิธีการเก็บนะฮะก็พับขึ้นไปนะพับขึ้นไปนี่เก็บปุ๊บอุ้ยอย่าเด้งเสือเก็บปุ๊บเก็บไปแล้วนะฮะหลังจากนั้นเราก็ปิดหลังคาให้มันซะปึ๊บปิดปะนี่ต่อมาฮะจะเป็นซีโร่ไรเนอร์ตู้ที่2นะครับผมสำหรับดีไซน์นะฮะก็เรียกได้ว่าโฉบเฉี่ยวแล้วก็ดูดุดันไม่แพ้กับซีโร่ไรเนอร์หัวขบวนเลยนะสำหรับตู้นี้ด้านหลังนะฮะจะมีเลข10เขียนเอาไว้อยู่นะฮะซึ่งก็เป็นตู้ขบวนที่ต่อมากับไอซีโร่ไรเนอร์เลยเอาจริงๆคือดูสวยนะดูสวยแล้วก็ดูดุดันกว่าฝั่งของเดนไรเนอร์ของพวกเดนโออีนะฮะส่วนตัวก็คืออย่างที่บอกไปฮะคือชอบตรงไอชอบซีโร่ไรเนอร์อยู่ในระดับหนึ่งนะคือเท่มากนะเท่แล้วก็ดุดันมากปุ่มกดลูกเล่นนะฮะจะอยู่ตรงหน้าขบวนอีกแล้วเนาะเพื่อไว้ไปต่อเล่นกับขบวนอื่นๆนะฮะมันก็สามารถเล่นด้วยกันได้นะปุ่มที่ไว้ใช้เล่นลูกเล่นนะมีอีกปุ่มนึงคือปุ่มตรงนี้นี่เมื่อเรากดไปปุ๊บนะฮะนี่เดี๋ยวดูนะกดปุ๊บไอตรงที่ล็อกตรงนี้นะฮะมันจะคลายออกนะสองจุดมันสามารถกางออกมาเป็นใบพัดได้ฮะแบบนี้นี่แฮร์รี่คอปเตอร์ซึ่งแน่นอนครับว่าจะตรงใบพัดนี้นะฮะมันเป็นระบบไขลานเหมือนกับไอสว่านของซีโร่ไรเนอร์หัวขบวนนะฮะนั่นก็คือเมื่อเราไขลานนะฮะหมุนให้ลานมันตึ๊ด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 ไขไปปึ๊บปึ๊บปึ๊บยิ่งนานเท่าไหร่เอ้ยยิ่งไขนานเท่าไหร่นะฮะมันก็จะใบพัดมันก็จะหมุนนานเท่านั้นนะฮะเมื่อสมมติเราไขมาได้ระดับนึงแล้วก็ปล่อยฮะวิธีการเก็บนะวิธีการเก็บเราพับปลายตรงนี้นะพับให้มันมาชนกับตัวล็อกที่อยู่ตรงนี้นะฮะปึ๊บนี่
ี่พับได้อย่างอุ้ยนี่พับปึ๊บแล้วก็พับปลายอีกด้านนึงนะให้มันชนกันนี่มันก็จะล็อกนะฮะแล้วใบพัดมันก็จะเด้งออกมาไม่ได้ประมาณนี ก็เป็นอย่างไรกันบ้างฮะสำหรับเดนไลเนอร์นี้นั่นเองนะฮะก็ถูกใจใครหลายๆคนกันบ้างหรือเปล่าเอ่ยก็สำหรับผมที่ชื่นชอบพวกรถไฟต่างๆของญี่ปุ่นแล้วเนี่ยนะฮะก็ต้องบอกได้เลยว่าเป็นอีกหนึ่งของเล่นที่ทำการดีไซน์แล้วก็มีลูกเล่นที่ดูน่าสนใจมากชิ้นหนึ่งเลยก็ว่าได้นะฮะก็มีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างฮะก็มาลองแสดงความคิดเห็นกันได้ที่ด้านล่างใต้ของคลิปนี้ดูนะฮะก็สำหรับคลิปนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรเพิ่มเติมแล้วก็ถ้าใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และ subscribeเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆต่อๆไปของผมด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมเองก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าเลยก็แล้วกันเอาไว้เจอกันจ้า